ราคาพระแท้สัปดาห์นี้จะพาท่านผู้ชมไปรับชมกับสุดยอด20อันดับของพระเครื่องและวัตถุมงคลยอดนิยมที่ได้มีการเช่าหาเปลี่ยนมือกันที่ผ่านมาไปติดตามกันครับว่าจะมีพระเครื่องและวัตถุมงคลยอดนิยมรุ่นไหนอยู่ในอันดับที่เท่าไรกันบ้างแต่ก่อนที่จะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับไปเริ่มต้นกันกับอันดับที่20เหรียญหลวงพ่อผันรุ่นแทงคอหมูเหรียญที่สร้างความโด่งดังให้หลวงพ่อผันมากเป็นพิเศษก็คือเหรียญรุ่นแทงคอหมูเป็นเหรียญรูปหลวงพ่อผันนั่งสมาธิเต็มองค์อยู่ในซุ้มใบเสมาคล้ายกับเหรียญรุ่นนั่งผ่านเหรียญนี้ออกในโอกาสบูรณะปฏิสังขรณ์วัดปี2525นับเป็นเหรียญรุ่นที่10ของท่านการจัดสร้างเป็นเนื้อนวโลหะอัลปาก้าและเนื้อทองแดงเหรียญหลวงพ่อผันวัดราชเจริญรุ่นแทงคอหมูได้ชื่อมาจากการที่มีหมูได้มานอนทับเหรียญรุ่นนี้ซึ่งคนฆ่าหมูได้ทำหล่นไว้ทำให้ไม่สามารถที่จะฆ่าหมูตัวนี้ลงได้ซึ่งเหรียญหลวงพ่อผันรุ่นแทงคอหมูองค์ที่ปรากฏอยู่ในภาพมีราคาการเช่าหาบูชาเปลี่ยนมือกันอยู่ที่ 10,000 บาทอันดับที่19เหรียญหลวงพ่อคูณรุ่นพิเศษปี2517เหรียญหลวงพ่อคูณปี2517เป็นเหรียญหลักยอดนิยมด้านบนเขียนว่าหลวงพ่อคูณปริสุทธโธส่วนด้านล่างเขียนว่าวัดบ้านไร่อำเภอด่านขุนทดนครราชสีมาด้านหลังบรรจุดวงชะตาของหลวงพ่อคูณล้อมด้วยพระคาถาภาษาขอมเป็นพระคาถามหาอุดหยุดกระสุนปืนไม่ให้ออกหากออกมาจะทำให้ปากกระบอกปืนแตกจึงเชื่อกันว่าสามารถป้องกันภัยจากปืนได้ซึ่งเหรียญหลวงพ่อคูณรุ่นพิเศษปี2517องค์ที่ปรากฏอยู่ในภาพมีราคาการเช่าหาบูชาเปลี่ยนมือกันอยู่ที่ 19,500 บาทอันดับที่18เหรียญดวงหลวงพ่อหลีเนื้อเงินหลวงพ่อหลีวัดอโศการามท่านเป็นศิษย์อาวุโสรุ่นแรกของพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตแห่งกองทัพธรรมสรีระสังขารของท่านไม่เน่าเปื่อยเก็บรักษาในโลงทองบนวิหารวัดอโศการามจังหวัดสมุทรปราการเหรียญนี้เป็นเนื้อเงินสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2500ในพิธีใหญ่ฉลอง25ศตวรรษของทางสายวัดป่าจัดขึ้นที่วัดอโศการามเป็นพิธีใหญ่ที่รวบรวมสายกรรมฐานของท่านอาจารย์ใหญ่มั่นมาชุมนุมกันอย่างมากมายซึ่งเหรียญดวงหลวงพ่อหลีเนื้อเงินองค์ที่ปรากฏอยู่ในภาพมีราคาการเช่าหาบูชาเปลี่ยนมือกันอยู่ที่ 20,000 บาทอันดับที่17พระจันทร์ลอยหลวงปู่ทิมหลวงปู่ทิมอิสริโกพระเกจิดังแห่งวัดละหันไร่จังหวัดระยองต้นตำรับวัตถุมงคลผงพรายกุมารอันเรื่องชื่อตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบันถึงแม้ท่านจะละสังขารไปนานกว่า46ปีแล้วแต่ความเลื่อมใสศรัทธายังมิได้เสื่อมคลายดังจะเห็นได้จากพระเครื่องทุกรุ่นของท่านกลายเป็นที่ปรารถนาจนราคาเช่าหาบูชาขยับสูงขึ้นไปถึงหลักแสนหลักล้านจนกระทั่งมีคำกล่าวว่าผู้ใดที่มีพระเครื่องหลวงปู่ทิมเสมือนกับถือเช็คเงินสดไว้ในมือซึ่งพระจันทร์ลอยหลวงปู่ทิมองค์ที่ปรากฏอยู่ในภาพมีราคาการเช่าหาบูชาเปลี่ยนมือกันอยู่ที่ 30,000 บาทอันดับที่16เบี้ยแก้หลวงปู่เพิ่มเบี้ยแก้ของหลวงปู่เพิ่มสร้างตามตำรับของหลวงปู่บุญอย่างเคร่งครัดผู้ที่จะขอให้สร้างเบี้ยต้องไปหาหอยเบี้ยปลอดแผ่นตะกั่วมาให้พร้อมซึ่งในสมัยนั้นสามารถหาซื้อได้ในตลาดนครชัยศรีซึ่งจัดให้เป็นชุดพร้อมสับเบี้ยแก้เป็นเครื่องรางของขลังชนิดหนึ่งทำด้วยเบี้ยจั่นซึ่งเป็นหอยทะเลชนิดหนึ่งบรรจุปลอดเอาไว้ภายในแล้วปลุกเสกด้วยอาคมสร้างมาตั้งแต่ครั้งโบราณเชื่อว่าใช้กันได้สารพัดใช้ป้องกันคุณไสยต่างๆป้องกันพูดผีปีศาจป้องกันไข้ป่าป้องกันยาพิษยาสั่งป้องกันและแก้พิษจากแมลงสัตว์กัดต่อยได้ซึ่งเบี้ยแก้หลวงปู่เพิ่มองค์ที่ปรากฏอยู่ในภาพมีราคาการเช่าหาบูชาเปลี่ยนมือกันอยู่ที่ 30,000 บาทอันดับที่15
พระหลวงพ่อปานวัดบางนมโคพิมพ์ขี่นกพระหลวงพ่อปานวัดบางนมโคเป็นพระที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงเท่าที่ทราบกันว่าพระพิมพ์ของหลวงพ่อปานนั้นจำแนกได้6พิมพ์หลักๆได้แก่พิมพ์ทรงไก่พิมพ์ทรงครุฑพิมพ์ทรงหนุมานพิมพ์ทรงปลาพิมพ์ทรงเม่นพิมพ์ทรงนกแต่ทั้งนี้ในแต่ละพิมพ์หลักๆยังสามารถแยกย่อยได้อีกหลายพิมพ์ทั้งนี้หากจำแนกโดยละเอียดสามารถจำแนกได้มากกว่า80พิมพ์เลยทีเดียวซึ่งพระหลวงพ่อปานวัดบางนมโคพิมพ์ขี่นกองค์ที่ปรากฏอยู่ในภาพมีราคาการเช่าหาบูชาเปลี่ยนมือกันอยู่ที่ 30,000 บาทอันดับที่14ตะกรุดจันเพ็ญหลวงปู่สุขหลวงปู่สุขวัดป่าคล้องมะขามเท่าท่านมีวิธีลงตะกรุดใต้น้ำอยู่2แบบแบบที่ใช้เทียนระเบิดน้ำแบบนี้จะทำเฉพาะบุคคลส่วนอีกแบบหนึ่งจะดำน้ำไปยึดกับเสาที่ปักลงไปในน้ำเมื่อลงเสร็จแล้วจะม้วนแล้วปล่อยขึ้นมาตะกรุดจะต้องลอยน้ำเท่านั้นจึงถือว่าใช้ได้แล้วจะมีลูกศิษย์พายเรือคอยเก็บแบบนี้ท่านจะทำแจกบุคคลทั่วไปและในตำราบังคับต้องลงเมื่อวันเพ็ญเดือน12เท่านั้นในวงการพระเครื่องจึงขนานนามตะกรุดนี้ว่าตะกรุดจันเพ็ญซึ่งตะกรุดจันเพ็ญหลวงปู่สุขชิ้นที่ปรากฏอยู่ในภาพมีราคาการเช่าหาบูชาเปลี่ยนมือกันอยู่ที่ 35,500 บาทอันดับที่13ตะกรุดหลวงพ่อปานวัดคลองด่านตะกรุดโทนหลวงพ่อปานวัดบางเฮียหรือปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นวัดมงคลโคทาวาสอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการนับเป็นตะกรุดที่หาได้ยากยิ่งมักจะสืบทอดจากวงตระกูลขนาดที่ว่าถ้าพ่อมีตะกรุดอยู่ดอกเดียวแต่มีลูกชาย2คนถึงกับต้องหักครึ่งแบ่งให้ลูกทั้ง2คนคนละครึ่งเลยทีเดียวลักษณะตะกรุดของหลวงพ่อปานเท่าที่พบเห็นส่วนใหญ่จะเป็นตะกรุดเนื้อตะกั่วชนิดตะกั่วเคี้ยวหรือตะกั่วทุบเนื้อตะกั่วจะนิ่มกว่าตะกั่วของพระเกจิทั่วไปสภาพเดิมๆจะมีการถักเชือกโดยขึ้นเชือกถักลายหนึ่งแบบเดียวกับหลวงพ่อปานวัดบางนมโคแต่ต้องพิจารณาถึงอายุเอกลักษณ์กลิ่นไอเรียกว่าต้องมีประสบการณ์ในการเช่าหาตะกรุดเก่าๆจึงจะสามารถแยกแยะได้ออกซึ่งตะกรุดหลวงพ่อปานวัดคลองด่านชิ้นที่ปรากฏอยู่ในภาพมีราคาการเช่าหาบูชาเปลี่ยนมือกันอยู่ที่ 40,000 บาทอันดับที่12เหรียญหลวงพ่อโสธรเนื้อเงินลงยาสีแดงความศักดิ์สิทธิ์และคติความเชื่อของหลวงพ่อโสธรนั้นมีคำร่ำรืออยู่มากมายโดยเฉพาะเรื่องการยกเด็กที่เลี้ยงยากรวมทั้งเป็นโรคภัยไข้เจ็บให้เป็นลูกของหลวงพ่อโสธรซึ่งเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์ว่าเด็กที่ถูกยกให้เป็นลูกหลวงพ่อโสธรกลับกลายเป็นเด็กที่เลี้ยงง่ายและไม่เจ็บไข้ได้ป่วยด้วยความนิยมจากประชาชนอย่างมากมายทั่วประเทศและต่างประเทศทำให้มีการจัดสร้างเหรียญหลวงพ่อโสธรออกมาอย่างต่อเนื่องทั้งที่วัดสร้างเองและหน่วยงานอื่นๆได้จัดสร้างขึ้นมาซึ่งเหรียญหลวงพ่อโสธรเนื้อเงินลงยาสีแดงองค์ที่ปรากฏอยู่ในภาพมีราคาการเช่าหาบูชาเปลี่ยนมือกันอยู่ที่ 70,000 บาทอันดับที่11เหรียญหลวงพ่อทองสุขวัดตโนดหลวงรุ่นที่2เหรียญรุ่น2จัดสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2498เพื่อแจกในงานฉลองกุฏิจัดสร้างด้วยกัน3เนื้อก็คือเนื้อทองคำเงินและทองแดงสาเหตุที่ได้รับความนิยมมากกว่าเหรียญรุ่นแรกก็คือเนื่องมาจากเหรียญรุ่นที่2นี้มีใบหน้าคล้ายมากกว่าเหรียญรุ่นแรกซึ่งแม้แต่หลวงพ่อทองสุขก็ชอบเหรียญรุ่นที่2นี้มากลักษณะเป็นเหรียญกลมรูปไข่ด้านหน้าเป็นรูปเหมือนครึ่งตัวด้านบนเขียนคำว่าพระครูทองสุขอินทโชโตด้านหลังตรงกลางเป็นยันต์ประจำตัวด้านบนยันต์เขียนคำว่าที่ระลึกในงานฉลองกุฏิด้านล่างสุดเขียนคำว่าวัดตโนดหลวง2498เป็นเหรียญยอดนิยมของเมืองเพชรซึ่งเหรียญหลวงพ่อทองสุขวัดตโนดหลวงรุ่นที่2องค์ที่ปรากฏอยู่ในภาพมีราคาการเช่าหาบูชาเปลี่ยนมือกันอยู่ที่ 70,000 บาทและที่สุดของ10อันดับพระเครื่องที่ได้มีการเช่าหาเปลี่ยนมือกันแพงที่สุดจะมีอะไรกันบ้างนั้นที่ติดอันดับ1ใน10และเป็นสุดยอดของพระเครื่องอันดับที่10พ
พระปิตาหลวงปู่โตรุ่นปลดหนี้พระปิตารุ่นนี้สาเหตุที่เรียกว่ารุ่นปลดหนี้เพราะว่าเวลาหลวงปู่หยิบพระพิมพ์นี้ให้ใครท่านจะกล่าวให้พรว่าขอให้หมดหนี้หมดสินนะและจะเป็นจริงอย่างที่หลวงปู่ท่านกล่าวหลวงปู่โตได้เมตตาปลุกเสกให้นานถึง3ไตรมาสระหว่างปี2521ถึง2523โดยมี2เนื้อก็คือเนื้อผงเกสรและเนื้อใบลานมีทั้งแช่และไม่แช่น้ำมนต์ส่วนด้านหลังมี2พิมพ์คือยันนะมหาเศรษฐีและยันตรีนิสิงเหจากประสบการณ์เล่าขานของผู้ที่นำไปบูชาคุณวิเศษทางด้านเมตตาโชคลาภโดยเฉพาะทางด้านการเงินช่วยให้หลายคนสามารถปลดหนี้ได้จริงๆซึ่งพระปิตาหลวงปู่โตรุ่นปลดหนี้องค์ที่ปรากฏอยู่ในภาพมีราคาการเช่าหาบูชาเปลี่ยนมือกันอยู่ที่ 80,000 บาทอันดับที่9เหรียญใบโพหลวงพ่อโสธรเนื้อเงินลงยาเหรียญใบโพหลวงพ่อโสธรหลังพระราชเขมากรปี2503เนื้อเงินลงยาเหรียญใบโพนี้มีการเล่นหากันเป็นมาตรฐานสากลนิยมของวงการมาอย่างยาวนานซึ่งค่อนข้างจะหายากมากจัดอยู่ในพระชุดเล็กยอดนิยมของหลวงพ่อโสธรเหรียญใบโพรุ่นแรกปี2503นี้การสร้างมีเหรียญเนื้อเงินลงยาหลังพระราชเขมาก่อนโดยมีเพียง2สีก็คือสีเขียวและสีแดงส่วนเนื้ออัลปาก้าด้านหลังจะเป็นพระราชเขมาก่อนสำหรับเนื้อทองแดงด้านหลังจะเป็นรูปตัวทีซึ่งเหรียญใบโพหลวงพ่อโสธรเนื้อเงินลงยาองค์ที่ปรากฏอยู่ในภาพมีราคาการเช่าหาบูชาเปลี่ยนมือกันอยู่ที่90,000 บาทอันดับที่8ตะกรุดพิษสมรหลวงพ่อแก้ววัดพวงมาลัยการสร้างตะกรุดพิษสมรของหลวงพ่อแก้ววัดพวงมาลัยท่านจะใช้ใบลานเป็นหลักในการทำและจะต้องนำมาจากต้นตาลที่อยู่ที่ปากคลองบางปืนเท่านั้นโดยใบลานที่ทำตะกรุดต้องเป็นยอดใบลานเดือน5เป็นใบลานอ่อนตากแห้งม้วนไม่แตกสาเหตุที่ต้องใช้ใบลานปากคลองบางปืนหลวงพ่อแก้วท่านบอกว่าเพราะชื่อบางปืนที่กร่อนคำเป็นบางปืนให้ความหมายในการข่มนามใช้ชื่อในการสะกดลงอักขระเลขยันเพื่อให้เทวดาฟ้าดินได้รับรู้ว่าของของท่านใช้ดีทางไหนเป็นเคล็ดลับของการลงเครื่องรางของขลังประการหนึ่งก็คือการข่มนามแจ้งเทพซึ่งตะกรุดพิษสมรหลวงพ่อแก้ววัดพวงมาลัยชิ้นที่ปรากฏอยู่ในภาพมีราคาการเช่าหาบูชาเปลี่ยนมือกันอยู่ที่100,000 บาทอันดับที่7เหรียญหลวงพ่อรุ่น9ยอดเหรียญพระเกจิอาจารย์ที่ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางมานานปีแม้ว่าบนหน้าเหรียญจะไม่ได้ลงชื่อหลวงพ่อวัดหรือพ.ศ.ที่สร้างแต่ก็เป็นที่รู้จักกันในหมู่นักสะสมเป็นอย่างดีว่านี่คือเหรียญหลวงพ่อรุ่น9ยอดวัดอัมพวันกรุงเทพโดยสร้างประมาณปีพุทธศักราช2465ถึง2469เป็นเหรียญที่หลวงพ่อสร้างขึ้นเองจำนวนมีน้อยมากโดยมี2เนื้อก็คือเนื้อเงินและเนื้อทองแดงมีพิมพ์ยันเล็กและพิมพ์ยันใหญ่สาเหตุที่มีราคาสูงมากก็เพราะเป็นเหรียญที่มีพุทธคมในทุกด้านโดยเฉพาะด้านอยู่ยงคงกระพันชาตรีเป็นที่เลื่องลือกันอย่างกว้างขวางซึ่งเหรียญหลวงพ่อรุ่น9ยอดองค์ที่ปรากฏอยู่ในภาพมีราคาการเช่าหาบูชาเปลี่ยนมือกันอยู่ที่140,000 บาทอันดับที่6ลูกอมจินดามณีพระปลัดปานลูกอมของพระปลัดปานนับเป็นลูกอมที่เก่าแก่ที่สุดที่เคยมีบันทึกมาอายุร่วมร้อยกว่าปีบางท่านจึงเรียกลูกอมในตำนานลูกอมของท่านนับเป็นลูกอมที่หายากที่สุดและมีอายุการสร้างเก่าแก่มากที่สุดสำนักหนึ่งเนื้อหามวลสารหนึบนุ่มมีความละเอียดและแกร่งเหมือนกับหินอ่อนวรรณะ4สีอันเป็นเอกลักษณ์เนื้อในจะมีสีขาวอมคราบน้ำตาลผิวนอกสุดจะมีสีชมพูอมม่วงค่อนข้างจะเด่นชัดสันนิษฐานว่าเป็นผลมาจากส่วนผสมของว่านสบู่เลือดหรือมีการแช่น้ำว่านสบู่เลือดนับเป็นลูกอมที่มีพุทธคุณครอบจักรวาลมีความศักดิ์สิทธิ์ทางเมตตามหานิยมเป็นอย่างสูงอีกด้วยซึ่งลูกอมจินดามณีพระปลัดปานชิ้นที่ปรากฏอยู่ในภาพมีราคาการเช่าหาบูชาเปลี่ยนมือกันอยู่ที่140,000 บาท
และที่สุดของ5อันดับพระเครื่องที่มีการเช่าหาเปรียบมือกันแพงที่สุดจะมีอะไรกันบ้างนั้นที่ติดอันดับ1ถึง5และเป็นที่สุดของพระเครื่องอันดับที่5มาทุยหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังพระภาวนาโกศลเถระเจ้าคุณเท่าหรือหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังเป็นพระเกจิอาจารย์ที่พระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5ทรงให้ความเคารพนับถือหลวงปู่เอี่ยมสร้างวัตถุมงคลไว้หลายอย่างเช่นตะกรุดเหรียญพระชัยวัตรปิดตาเนื้อไม้แกะและพระปิดตาเนื้อโลหะแต่สำหรับเครื่องรางแล้วมากทุยของหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังเป็นเครื่องรางที่มีชื่อเสียงที่สุดการทำหมากทุยค่อนข้างจะยุ่งยากโดยเฉพาะการหาหมากทุยที่ตายพรายจำนวนการสร้างจึงมีน้อยกว่าพระเครื่องมากหมากทุยมีกรรมวิธีการสร้างและขั้นตอนเช่นเดียวกับการสร้างพระเครื่องจึงคงมีความขลังอย่างเดียวกับพระเครื่องและเครื่องรางของหลวงปู่ซึ่งมีอยู่กับผู้ใดถือได้ว่าเป็นสิริมงคลเป็นอย่างยิ่งซึ่งหมากทุยหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังชิ้นที่ปรากฏอยู่ในภาพมีราคาการเช่าหาบูชาเปลี่ยนมือกันอยู่ที่ 150,000 บาทอันดับที่4พระกริ่งไพรีพินาศพิมพ์บัวแหลมเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระวชิรญาณวงศ์สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกวัดบวรนิเวศวิหารสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่13แห่งกรุงรัตนโกสินทร์มีพระชนมายุครบ 80 พรรษาในปีพุทธศักราช 2495 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงรับบำเพ็ญกุศลฉลองพระชนมายุถวายเป็นพระราชกุศลมีการประกอบพิธีเททองหล่อพระพุทธปฏิมาเพื่อเป็นทีฆายุมหามงคลแด่สมเด็จพระสังฆราชเจ้าและจัดสร้างพระบูชาและพระเครื่องนามว่าพระไพรีพินาศอันเป็นพระเครื่องพระบูชาที่จะเป็นเครื่องเตือนสติให้บุคคลพึงกำจัดกิเลสความหลงอันเป็นภัยรีภายในใจตนเองประกอบด้วยพระบูชาพระเครื่องเหรียญรวมทั้งพระกิ่งภัยรีพินาศซึ่งมีทั้งหมด2พิมพ์ก็คือพิมพ์บัวเหลี่ยมและพิมพ์บัวแหลมซึ่งพระกิ่งภัยรีพินาศพิมพ์บัวแหลมองค์ที่ปรากฏอยู่ในภาพมีราคาการเช่าหาบูชาเปลี่ยนมือกันอยู่ที่ 220,000 บาทและที่สุดของ3อันดับพระเครื่องที่มีการเช่าหาเปลี่ยนมือกันแพงที่สุดและเป็นที่สุดของพระเครื่องอันดับที่3พระจิรดาใบมะขามพิมพ์เล็กพระจิรดาใบมะขามพิมพ์เล็กเป็นพระที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระราชทานให้กับทหารข้าราชบริพารข้าราชการพลเรือนและบุคคลใกล้ชิดพระองค์จึงมีผู้ที่ได้รับน้อยเป็นพระที่หายากไม่ค่อยถูกเปิดเผยและประวัติในการจัดสร้างไม่ค่อยจะแน่ชัดลักษณะของพระจิรดาใบมะขามเป็นรูปทรงหรี่มีขนาดเล็กด้านหน้าเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิศิลปะรัตนโกสินทร์ประทับนั่งเหนือบัลลังก์ดอกบัวส่วนด้านหลังมีลักษณะเรียบเนื้อของพระจะมีมวลสารและมีฟองอากาศมีพุทธคุณทางด้านแคล้วคลาดจากภัยอันตรายต่างๆและช่วยเสริมบารมีให้สูงส่งด้วยความพิเศษของพระจิรดาที่ใครก็อยากที่จะได้มาไว้ในครอบครองซึ่งพระจิรดาใบมะขามพิมพ์เล็กองค์ที่ปรากฏอยู่ในภาพมีราคาการเช่าหาบูชาเปลี่ยนมือกันอยู่ที่ 300,000 บาทอันดับที่2เหรียญรูปไข่หลวงพ่อปล่อยวัดกำแพงเหรียญหล่อหลวงพ่อปล่อยพิมพ์รูปไข่จะมีกรรมวิธีการหล่อเป็นช่อเหมือนกันแต่ไม่มีหูขวางเจาะที่หูเรียบพระเหรียญหล่อหลวงพ่อไปรจะสร้างขึ้นในปี2478ปัจจุบันเหรียญหล่อทั้งพิมพ์จอบและรูปไข่มีค่านิยมที่สูงมากและเป็นที่ยอมรับของคนในวงการพระว่าเป็นเหรียญหล่อที่มีพุทธคุณสูงเหรียญหล่อพิมพ์รูปไข่มี2เนื้อก็คือเนื้อสำริดและเนื้อทองเหลืองหรือเนื้อฝาบาทรูปลักษณ์ของเหรียญด้านหน้าเป็นรูปพระสงฆ์นั่งขัดสมาธิราบบนฐานเขียงคล้ายกับเหรียญจอบเห็นสังคติและรัตประคตอย่างชัดเจนรูปทรงเหรียญเป็นรูปไข่มีหูหล่อในตัวด้านหลังมีอักษรไทยเขียนว่าที่ระลึก2478ซึ่งเหรียญหล่อรูปไข่หลวงพ่อปล่อยวัดกำแพงองค์ที่ปรากฏอยู่ในภาพมีราคาการเช่าหาบูชาเปลี่ยนมือกันอยู่ที่1,200,000 บาท
และที่สุดของพระเครื่องที่มีการเช่าหาเปลี่ยนมือกันแพงที่สุดและเป็นสุดยอดของพระเครื่องในสัปดาห์นี้ได้แก่เหรียญหล่อหลวงพ่อปล่อยวัดกำแพงรุ่นแรกหนึ่งในเบญจภาคีเหรียญประเภทเหรียญหล่อโบราณลำดับที่2ของวงการพระเครื่องก็คือเหรียญหล่อหลวงพ่อปล่อยวัดกำแพงซึ่งเหรียญหล่อหลวงพ่อปล่อยจะเป็นรองในด้านความนิยมและมูลค่าในการสะสมก็เฉพาะเหรียญหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคลานเท่านั้นเหรียญหล่อหลวงพ่อปล่อยมีชื่อเสียงเด่นทางด้านอยู่ยงคงกระพันซึ่งสายเหนียวจะรู้จักกันดีในปีพุทธศักราช2478คณะศิษย์ได้ขออนุญาตหลวงพ่อปล่อยจัดงานทำบุญบำเพ็ญกุศลฉลองอายุและในการนี้จึงได้ขออนุญาตหลวงพ่อเพื่อจะสร้างวัตถุมงคลเหรียญหล่อรูปเหมือนของท่านเพื่อแจกเป็นที่ระลึกแก่ผู้ที่ร่วมงานและลูกศิษย์โดยจัดว่าเป็นเหรียญรุ่นแรกของหลวงพ่อซึ่งแบ่งออกเป็น3พิมพ์ก็คือพิมพ์รูปจอบหรือที่ทางวัดจะเรียกว่าพิมพ์ซุ้มประตูโบสถ์พิมพ์ถัดไปก็คือพิมพ์รูปไข่ซึ่งได้รับความนิยมรองลงมาจากเหรียญพิมพ์จอบและพิมพ์สุดท้ายซึ่งหาของแท้ตัวจริงยากมากๆก็คือพิมพ์เสมาซึ่งเหรียญหล่อหลวงพ่อปล่อยวัดกำแพงรุ่นแรกองค์ที่ปรากฏอยู่ในภาพมีราคาการเช่าหาบูชาเปลี่ยนมือกันอยู่ที่2,100,000 บาทและทั้งหมดนี้ก็คือราคาการเช่าหาเปลี่ยนมือของพระเครื่องและวัตถุมงคลที่ทางราคาพระแท้ได้รวบรวมข้อมูลนำมาเสนอให้คุณผู้ชมได้รับชมและศึกษากันในสัปดาห์หน้าจะมีพระเครื่องแล้ววัตถุมงคลยอดนิยมอะไรที่ได้คำอยู่ในการจัดลำดับของราคาพระแท้คอยติดตามรับชมกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสนับสนุนโดยบริษัทพระเครื่องเมืองไทยจำกัดหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสยามนนทบุรีวัดราชประคองธรรมร้านพระเครื่องนพดลพันทิพย์งามวงวานร้านพระเครื่องประเสริฐโดยออสเลี่ยมทองนิตยสารพระท่าพระจันทร์หนังสือพระดีการันตีพระแท้โดยทีมงานนิตยสารพระท่าพระจันทร์บริษัทพระเครื่องเมืองไทยรับเช่าพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางวัตถุมงคลทุกประเภทเพียงคุณส่งรูปพระของท่านมาที่ไลน์ @tone8888พร้อมใส่เบอร์โทรติดต่อกลับไว้ถ้าพระของท่านแท้เราติดต่อกลับแน่นอนสนใจติดต่อโฆษณาโทร087-349-6028